สวัสดีครับผมนายไมโครซิ่งนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่นนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมโคกหนองโมเดลนะครับในพื้นที่ทั้งหมด4ไร่นะครับพิกัดนะครับอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีรายละเอียดงานและก็คอนเซปต์งานประมาณไหนนะครับไปชมกันได้เลยนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่อหลักนะครับบ่อหลักตัวนี้เราก็รีโนเวทมาจากบ่อเก่านะครับคือลักษณะแต่ก่อนคือจะเป็นบ่อเก่าแล้วก็ไอ้ต้นไม้อยู่ข้างๆบ่อปกคลุมไปทั่วเลยนะครับแล้วเราก็ได้เอาออกแล้วก็รีโนเวทใหม่ให้ดูเหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็ขยายขอบข้างรอบที่ทั้ง4ทิศเลยนะครับสำหรับบ่อตัวนี้แล้วก็ขยายปรับแต่งรีโนเวทให้เป็นใหม่คือตะพักด้วยกันเราก็จะทำเป็นตะพักใหม่นะครับเป็น2ชั้นนะครับ2ชั้นก็พื้นดินเดิมหรือตะพักชั้นแรกแล้วก็ลงไปตะพักชั้นที่2นะครับตัวนี้แล้วก็ได้สโลปไปนะครับอันนี้ลาดเอียง45องศานะครับคือป้องกันการพังทลายนะครับแล้วก็รีดหลังบุ้งกี้นะครับเข้าไปลักษณะดินของแปลงตัวนี้นะครับจากพื้นดินเดิมลงมาประมาณเม็ดหนึ่งนะครับจะเป็นหน้าดินนะครับหรือดินทรายจะเป็นหน้าดินนะครับเม็ดหนึ่งพอลงไปนะครับก็จะเป็นคล้ายดินเหนียวนะครับเป็นออกเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับครับออกเหลืองเหลืองแดงแดงคล้ายดินเหนียวนะครับตัวนี้เป็นดินเหนียวก็จะทำให้พังทลายยากนะครับตัวนี้แล้วก็เราก็ได้ขยายรอบ4ทิศทางของบ่อเก่าแล้วนะครับเราก็ได้ขุดตรงนั้นเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะมีมวลดินนะครับเพื่อที่จะถมที่ไว้สร้างบ้านแล้วก็ปลูกป่าฝั่งนั้นสร้างบ้านฝั่งนี้แล้วก็มุมนั้นก็จะเป็นปศุสัตว์นะครับหรือเราเลี้ยงเล้าไอเป็ดไก่ประมาณนี้นะครับฝั่งนั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับครับดินที่เราขยายรีโนเวทนะครับขุดขึ้นมาแล้วก็จะทําเป็นรังคันรอบสระแล้วก็จะเวียงมาทําเป็นโครงสร้างบ้านตรงนี้นะครับเน้นเลยแล้วก็สเปคนะครับหลังคันรอบพื้นที่เลยนะครับสเปคหลังคันนะครับคือจะสูงแล้วก็กว้างนะครับตัวนี้หลังคันรอบที่ก็จะกว้างอยู่ที่จากนั้นมานี้คือกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับถือว่ากว้างรถสามารถวิ่งรอบได้เลยนะครับตัวนี้คือตัวนี้ก็จะเป็นคลองนะครับสเปคคลองคือเชื่อมจากสระรีโนเวทเข้ามายังคลองตัวนี้นะครับคลองตัวนี้ก็จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับกว้างอยู่ที่4เมตรลึกอยู่ที่2เมตรนะครับมุมลาดเอียงก็ประมาณ45องศานะครับแล้วก็จะมีตะพักแล้วก็สโลปขึ้นไปนะครับดินที่เราขุดจากคลองเราก็จะเวียงทำเป็นหลังคันรอบที่นะครับคือจะสูงอยู่ที่เมตร20แล้วก็กว้างอยู่ที่5เมตรนะครับคือในพื้นที่สีไร่ตัวนี้เราก็จะทำเป็นคันโคกหรือเวียงดินขึ้นมาสูงเม็ด20เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับทั้งแปลงนี่นะครับโคกตัวนี้ถือว่าใหญ่นะครับตัวนี้คือไว้สร้างบ้านนะครับสร้างบ้านถือว่าดินที่ขยายรีโนเวทจากสระก็เอาขึ้นมาตรงนี้เม็ด20นะครับแล้วก็สร้างบ้านเนื้อที่ก็จะประมาณอยู่ที่800ตารางนะครับหรือว่า2งานนี่เองหรือว่าครึ่งไร่นะครับตัวนี้คือทำบ้านก็แบบก็จะทำบ้านประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นจัดสวนจัดอะไรนะครับถือว่าพื้นที่ใช้สอยถือว่าเยอะสูงใหญ่เยอะนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับนี่นะครับพื้นที่โคกพื้นที่ใช้สอยถือว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเข้ามายังตัวบ้านนะครับพื้นที่โคกตัวบ้านทางเข้าเราก็กว้างพอสมควรนะครับ 6-7 เมตรเลยนะครับทางเข้านี่นะครับนี่ก็สระรีโนเวทที่ขยายเข้ามาคล้ายเป็นตัว L นะครับเข้ามาเพื่อที่จะมีดินทำโคกนะครับนี่ก็จะมีคลองซอยรอบพื้นที่แล้วก็ซอยเข้ามาอีกนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโคกนะครับโคกสูงเม็ด20นะครับคือพื้นที่โคกก็ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะครับเราสามารถทำเล้าไก่แล้วเล้าเป็ดแล้วก็คอกวัว
แล้วแต่อันนี้คือปศุสัตว์ที่เราจัดระบบออกแบบพื้นที่ใช้สอยนะครับให้ใหญ่พอสมควรที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราก็เวียงดินจากบ่อเก่าหรือรีโนเวทนะครับเราก็เวียงขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นโคกอีกนะครับอันนี้ก็ยาวมาเลยนะครับสูงเมตรยี่สิบตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้สามารถปลูกไม้ดูไม้พยุงหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจได้เลยนะครับตรงนี้นะครับครับตัวนี้ก็ปลูกป่าแล้วก็บอรีโนเวทบอเก่าโคกสร้างบ้านแล้วก็ถนนเข้าโคกสร้างบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถนนเข้าไอ้ปศุสัตว์ของเรานะครับที่เราจะสร้างหรือปลูกสร้างเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่จะของแปลงเลยนะครับนี่นะครับบริเวณสี่ไร่ก็รอบที่ผมได้เดินถ่ายพาชมรอบแล้วนะครับตัวนี้คือคลองขุดแล้วอันนี้น้ำออกตามธรรมชาติเลยนะครับน้ำออกตามธรรมชาติตัวนี้คือสี่ไร่ก็ประมาณสี่เหลี่ยมถึงตรงนั้นนะครับสี่เหลี่ยมรอบที่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ได้ทำนอกพื้นที่สีไร่ตรงนั้นนะครับนอกพื้นที่สีไร่เราก็ปรับแต่งทำเป็นทางเข้าขุดคลองฝั่งเดียวแล้วก็ยาวไปเพื่อที่ให้สะดวกต่อการสัญจรนะครับทำทางเข้าจากฝั่งห้วยฝั่งนั้นเพื่อที่เข้ามายังแปลงสีไร่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับพื้นที่สีไร่โคกน้องโมเดลตัวนี้นะครับพื้นที่สีไร่ตัวนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่สนใจขุดนะครับก็โทรสอบถามปรึกษาทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆผลงานดีๆโคกน้องโมเดลตัวนี้หรือโคกนาโมเดลให้ท่านผู้ชมมีแนวทางเลือกตัดสินใจที่จะให้ทางทีมงานสอบถามปรึกษาได้ตลอดนะครับครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ